ัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่ช่วง7วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับมีเรื่องที่อยากจะเตือนสติคนที่ขับขี่ยวดยานพาหนะกันหน่อยครับมีหลวงพ่อที่จังหวัดชลบุรีนะครับบิณฑบาตเสร็จแล้วกำลังจะกลับวัดระหว่างเดินข้ามทางม้าลายปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาพุ่งชนเข้าอย่างจังจนฝาบาทนี่ปลิวเลยนะครับได้รับบาดเจ็บอีกกรณีเป็นคุณยายวัย73ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเหยียบผิดแทนที่จะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งทะลุเข้าไปในคลินิกชนหมอกับคนไข้บาดเจ็บไป3รายไปดูวินาทีที่เกิดเหตุครับให้คุณผู้ชมดูวินาทีชีวิตนี้นะครับระหว่างที่อยู่ในคลินิกกันแบบนี้จู่ๆมีรถพุ่งเข้ามาจากด้านซ้ายนะครับอัดเข้ามาแบบนี้ครับทะลุเข้ามาในคลินิกทั้งคันเลยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ระหว่างที่นายแพทย์สุรศักดิ์บุญยฤทธิ์ชัยกิจและผู้ช่วยที่เป็นภรรยากำลังยืนสั่งยาแล้วก็จัดยาให้กับคนไข้อยู่ที่เคาน์เตอร์นะครับคุณหมอเนี่ยใส่เสื้อสีชมพูนะฮะส่วนที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์นั่นก็คือภรรยานะครับจัดยาให้อยู่ครับแล้วก็จะเห็นมีผู้ชายกับผู้หญิงยืนอุ้มลูกรอรับยาอยู่จู่ๆมีรถเก๋งคันนี้แหละครับพุ่งเข้ามาในคลินิกชนเคาน์เตอร์ข้าวของกระจัดกระจายทำให้คุณหมอสุรศักดิ์กระเด็นไปอยู่บนฝากระโปรงรถนะครับเพราะยังดีครับที่รถไม่ได้ชน2แม่ลูกไปด้วยแต่เหตุการณ์นี้ก็มีผู้บาดเจ็บถึง3รายก็คือตัวคุณหมอภรรยาแล้วก็คนไข้อีก1รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลินิกสุรศักดิ์การแพทย์ริมถนนเชียงใหม่ลำพูนช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมานะครับคนขับรถพบว่าเป็นคุณยายครับอายุ73ปีเล่าว่าขับรถพาน้าสาวมาหาหมอที่คลินิกเพื่อจะให้หมอฉีดยาให้แต่ว่าคลินิกเนี่ยไม่มียาตัวนี้ก็เลยกำลังจะกลับครับขณะกำลังถอยรถออกจากคลินิกเนี่ยเกิดไปถอยชนรถเก๋งป้ายแดงเข้าด้วยความตกใจนะครับแล้วรถเป็นเกียร์ออโต้คุณยายว่าอย่างนี้ก็เลยทำให้เหยียบผิดไปเหยียบคันเร่งแทนที่จะเหยียบเบรกทำให้รถเนี่ยแทนที่จะถอยออกไปนะไปพุ่งชนเข้ามาในคลินิกแบบนี้